สำหรับอีกหนึ่งเมนูสำหรับเช้าวันที่2กันยานะครับก็จะทำผัดกะเพราหมูสับใส่วุ้นเส้นนะครับวัตถุดิบนะฮะก็มีหมูสับนะครับมีกะเพรานะฮะมีพริกนะครับมีกระเทียมแล้วก็มีวุ้นเส้นนะฮะเดี๋ยวเราจะตำพริกกับกระเทียมพอหยาบๆก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังว่าจะหาเวลาไปถ่ายอาหารทะเลที่คลองด่านนะฮะเห็นว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ชมนะฮะใกล้ๆบ้านผมเองโอเคเดี๋ยวตัดขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปน้ำมันหมูนี่ครับกระเทียมลงไปผัดก่อนนะหลังจากกระเทียมเราหอมนะครับหมูสับผัดให้เข้ากันนะเดี๋ยวเราใส่ลงวุ้นเส้นเสร็จแล้วรอเติมน้ำลงไปนะฮะปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสปลาเขียวนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเหยาะซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีสันลงไปนิดนึงนะครับวุ้นเส้นเมนตากิเลนนะฮะไม่จำเป็นจะต้องซีอิ๊วดำหวานนะครับไม่จำเป็นจะต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะครับเพราะเขานิ่มมาในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราผัดนะครับถ้าไปแช่น้ำก่อนเนี่ยเส้นก็อาจจะไม่ได้เนี่ยนิ่มนะฮะเนื่องจากเป็นเมนูฟิวชั่นเป็นเมนูผสมผสานนะครับก็เลยต้องใช้ซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสถ้าเป็นผัดกะเพราแบบดั้งเดิมเราจะใช้แค่น้ำปลาน้ำตาลนะฮะชิมรสชาตินะครับขาดอะไรให้เติมนั้นนะครับรสชาติได้ที่เราก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับปิดท้ายนะฮะ
แล้วเราจะคลุกเข้าอีกนิดเดียวเราก็ตัดขึ้นได้แล้วนะครับเสร็จแล้วครับใส่กระเพราวุ้นเส้นฝีมือครัวที่รำใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานนะครับดูว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะครับนี่ก็เป็นผัดกะเพราวุ้นเส้นฝีมือครัวที่รำใจนะครับวิธีทำทำไม่ยากนะครับลองไปทำทานกันดูคลิปโดนใจเลยกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ